ันเสาร์ช่วง Saturday Update สนับสนุนโดย K-Water องค์กรเชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนทำให้ในอดีตที่ผ่านมาเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติอยู่หลายครั้งดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เริ่มโครงการฟื้นฟูพัฒนาแม่น้ำสี่สายหลักคือแม่น้ำฮันกึมนักดงและยองซานเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำปลอดภัยจากอุทกภัยแก้ปัญหาภัยแล้งและฟื้นฟูระบบนิเวศซึ่งรองรับกับนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการวางมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซ้อนและภัยแล้งโดย K-Water ระบุว่าจากการสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และขุดลอกตะกอนพื้นที่แม่น้ำทำให้โครงการนี้สามารถควบคุมภัยพิบัติได้อย่างน่าพอใจทั้งจากกรณีพายุไต้ฝุ่น4ลูกพัดโจมตีแคบสมุทรเกาหลีเมื่อปี2555ก็สามารถระบายน้ำในแม่น้ำได้มากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหรือกรณีภัยแล้งในปีเดียวกันที่ถือว่าวิกฤตสุดในรอบ104ปีก็สามารถจัดจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอนี่คือฝายแกงจองค่ะหนึ่งในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำหลัก4สายของประเทศเกาหลีใต้ค่ะซึ่งจะแก่แม่น้ำฮันคึมนักจงและก็ยองซานนะคะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและก็ภัยแล้งค่ะรวมทั้งนะคะยังช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณโดยรอบอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ระบบแม่น้ำที่ได้รับการฟื้นฟูจากโครงการฟื้นฟูพัฒนาลุ่มน้ำ4สายหลักยังทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์โดยใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นทางสัญจรสำหรับจักรยานและเป็นแหล่งให้ผู้คนได้สนุกสนานกับกีฬาทางน้ำและกิจกรรมสันทนาการอื่นๆด้วยค่ะ